สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมายังทุ่งนานะครับวันนี้ก็มาถอนกล้านะครับเพื่อจะไปซ่อมนาที่โดนน้ำท่วมนะครับก็ข้าวเสียหายนะครับก็เสียหายเยอะนะครับก็ซ่อมมา3-4 วันแล้วยังไม่เสร็จนะครับก็มาดูนะครับว่าซ่อมนาเป็นยังไงนะครับนาข้าวไม่ได้เสียนะครับแต่ข้าวมันเน่าครับก็เลยต้องซ่อมครับซ่อมก็ไม่เหมือนซ่อมรถยนต์นะครับก็คือดำนานั่นแหละครับเดี๋ยวไปดูนะครับตาทำอะไรครับทำอะไรดำนาครับดำนาบ่ครับดำนาซ่อมไม่ใช่บ่ซ่อมไม่ได้ซ่อมหรอกมันดำหมดเลย ล้นหมดเลยเนี่ยไม่น้ำท่วมหมดเลย นี่แหละครับชาวนาหวานแล้วก็ไม่เสร็จเนาะตาเนาะเสร็จหรอกพี่ตาทำไมยังหนุ่มแท้นี่ฮะเขาเคยตาอะไรหนุ่มแท้ดิตาอะไรหนุ่มแท้นี่โอ้ดูนะครับนี่น้ำท่วมข้าวเสียหมดเลยครับต้องมาซ่อมแสดงว่าพวกเราเป็นช่างนะนี่จักซ่อมครับนี่แหละครับวิถีชาวนาก็จะเป็นอย่างนี้ครับแต่ละปีถามว่ามันมีสูตรสำเร็จไหมกับการทำนาเนี่ยมันไม่มีหรอกครับไอ้ทุกปีเราหว่านพฤษภาถูกเนาะปีนี้หว่านพฤษภาก็เจอน้ำเนี่ยเจอน้ำท่วมต้องมาซ่อมมิถุนานั่นนะครับทางนี้พอมีเหลือบ้างนี่แต่ซ่อมเสร็จแล้วนะครับส่วนอันนี้นี่โอ 99.99 นะครับเสีย ต้องมาดำใหม่เอาสู้ต่อไปพวกเราน้ำสู้ฟ้าหน้าสู้น้ำ ไม่ใช่หน้าสู้ดินหน้าสู้น้ำแดดร้อนครับนี่เอาตามนั้นครับนี่กล้าก็ได้มาแล้วถอนกล้าก็2 วันไม่ใช่กล้าด้วยนะครับถอนข้าวนี่แหละข้าวที่หว่านเอาไว้ตรงไหนหนาๆก็ถอนมาเอาลุยแม่ตะมองเห็นไม่ยังยังไม่คืนมาตาเอ้ยน้ำท่วมหมดเลยร้อยสองร้อยไม่อยู่มั่งครับผมเอาแต่รูปให้ดูตาโชคดีตาไม่ต้องซ่อมเนาะคืนนี้นะหน้าตาต้องซ่อมไหมหน้าตาซ่อมมันเต็มเนาะเต็มปีนี้มันขึ้นงามนี่ปีนี้ไม่ได้เงินไม่ได้เงินยืมเพื่อนปีนี้ปีนี้ผมไม่ได้เงินยืมเพื่อนดอกใจผมซ่อมจนซ่อมให้ยืมเพื่อนที่แล้วซ่อมให้ยืมเพื่อนครับให้500มีใครจะได้กล้าบ่เขาว่าดูนะหน้าเตาหนักมีเยอะเกินเขาว่าจะดูนั่นแหละคุณหวานเนาะ
ีบเขาอ่ะสติประจำใจเวลาวางข้าวเขาตัวบางไม่ชัวหนาผมชอบเวลาผมวางข้าวผมชอบหนาแต่ตะลิงชอบบางนะตะลิงตะลิงชอบบางบางเอาทำไมไม่บายบายล่ะทำไมไม่บายบายรถไฟฝนก็จะมาแล้วดำนาก็ยังไม่เสร็จลมเริ่มมาแล้วลมมาแล้วจะเสร็จไหมตาวันนี้นะไม่เสร็จกี่วันเสร็จนี่3 วัน เอาสู้ไปเรื่อยๆเนี่ยกล้าก็ยังอยู่มาดูทางนี้ดำได้เยอะเลยมันเหมือนเหลือนิดเดียวเองนะดูจากทางนู้นเหมือนจะได้น้อยดูดำดูจากทางนี้ได้เยอะอยู่เนี่ยถ่ายแล้วนี่เอาบายบายก่อน